เป็นบรรยากาศของคุณLalisaหรือว่าลิซ่านะล่าสุดคงทราบกันแล้วว่าลิซ่าเนี่ยได้ไปให้สัมภาษณ์เป็นรายการชื่อดังในต่างประเทศระหว่างที่ไปทัวร์ที่สหรัฐอเมริกาไปทำงานที่สหรัฐอเมริกานะครับแต่ลิซ่าก็ยังไม่ลืมฮะที่จะเล่าเรื่องว่าที่มาของอัลบั้มนี้เป็นยังไงเธออยากจะใส่ให้คนรู้จักว่าเธอเป็นไทยเธอเป็นคนไทยยังไงบ้างไปดูท่อนประโยคที่คนไทยไปดูแล้วเนี่ยเกิดความรู้สึกมีความสุขนะฮะ because I have to I'm involved in the album design too like even though picking my outfit for the music video like get to know me better yeah so it's kind of challenging and I have fun with preparing things. Absolutely. We talk about how music for you is all about like confidence, What do you do when sometimes maybe your confidence isn't all there? Because I feel like we have those days, Yes, do you do a pep talk? Do you have a routine, something to get you back into it? A pep talk is like it's important. Sometimes, I do call my mom, ask her like we all do. We gotta call the mom, I gotta call mom. Like after I talk with her, I feel like, okay, refresh. I feel like, okay, I can do my work now. Like, I'm okay to do. Yeah. That's always like the number one, your mom. Like, that's always your number one supporter. Dad, yeah. They're so supportive of you. Yes, yes. That's amazing. So the two new songs that you've released as we're waiting for the whole project, Lalisa, I mean, you've had some really cool inspirations on that song with some different sounds. What did you include in that? Oh, in Lalisa... it's about me because the song name is Lalisa. It's me. So I told my producer Teddy that I really want to put some like Thai vibe. Like even though like in the music video, I wanted to show them that because they don't like some of them they don't know that I'm from Thailand that I'm Thai, right? So I just want to show them that. Who I am. It's so true too. Yeah, I had to look that up as well. I was like, oh my gosh, what is this influence? Because I was like something we've never heard before. And I think that's why people are taking to it so well. But it's so interesting you decided to use some of those. Yes, and they're so nice that they're like, okay, let's do it. Like they said, okay. Yeah, they're like so. And then money blowing up on like first time I ever heard it was TikTok. Like I'm a big TikTok guy. See everyone doing dances, everyone's doing the trends. I did the dance. I tried. Not pretty. It flopped. โอ้เนี่ยฮะนี่น่ารักไม่ลืมความเป็นไทยเลยค่ะน่ารักนี่คือลิซ่าหรือว่าใครฮะลิซ่าสิคะยังดูลิซ่าอยู่นะนี่ฮะคือเป็นตัวตนของเธอเองที่เธอภูมิใจใช่แล้วอัลบั้มเนี้ยเพลงเนี้ยเธอก็อยากจะเล่าเรื่องของเธอแล้วเธอก็ไม่ลืมที่จะบอกว่าเนี่ยเล่าทีไรก็เหมือนเดิมก็คือบอกว่าเนี่ยได้บอกกับทีมโปรดิวเซอร์ได้บอกกับทีมงานให้ใส่เข้าไปในการผลิต MV ด้วยนะครับนี่คือคนไทยที่ไปประสบความสำเร็จในระดับโลกแล้วก็ตัวตนของเธอที่เรียบง่ายที่คนกลับมาแชร์กันเยอะมากก็คือบรรยากาศเวลาที่เจอกับแฟนคลับนะฮะนี่นะลองดูคลิปนี้นะฮะลิซ่าก็ยังเป็นลิซ่าLalisaก็คือLalisaส่วนอีกคนหนึ่งครับก็ยังเหมือนเดิมก็คือพระมหาไพวันวันนี้ก็ยังเป็นพระอยู่ล่าสุดมีคนไปถามนะฮะในระหว่างที่ไลฟ์พระมหาไพวันก็ตอบว่าทำไมไม่ศึกทำไมตอนนี้ยังไม่ศึกเดี๋ยวลองไปฟังนะฮะใน TikTok ที่มีคนคัดมาให้นะฮะศึกแล้วไม่ศึกแล้วเหรอครับวันก่อนบีบน้ำตาจะมาว่าจะมาชัดนะไม่ได้ตามข่าวเลยฮะก็พูดชัดว่าจะศึกหรือไม่ศึกเรื่องอะไรนะฮะเป็น I.O. ก็ฉลาดได้ I.O. ไม่จำเป็นต้องโง่นะฮะหรือว่า I.O. ต้องโง่ไม่จำเป็นต้องโง่เป็นเฟซเป็นอวตารก็ฉลาดได้นะฮะไม่จำเป็นต้องโง่นะแต่มาว่าคือพอคนไปถามเขาก็ไปเน็บแนมว่าเขาเป็น I.O. นะมันคือรูปแบบหนึ่งของการได้ค่าความเป็นมนุษย์นะฮะคือเป็นพระเนี่ยตลบตะแลงก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ถ้าใครเป็นพระแล้วตลบตะแลงคุณรักษาคำพูดด้วยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งกรณีการยืนเพลงสรรเสริญพระบารมีในโรงภาพยนตร์ ที่ก่อนหน้านี้มีประเด็นข่าวออกมาและนายกรัฐมนตรีก็เอาไปพูดด้วยบางช่วงบางตอนว่าขอให้ภูมิใจในแผ่นดินเกิดบ้านเกิดเมืองนอนนะแล้วก็เวลาอยู่ในโรงหนังเพลงสรรเสริญพระบารมีเนี่ยขอให้มีความมั่นใจที่จะยืนตรงเพราะว่าพอยืนแล้วบางทีก็ถูกเอาไปบูลลี่เอาไปด้อยค่านะฮะนี่ส่วนในคลิปนี้เป็น TikTok ที่เข้าไปในโรงหนังแล้วก็ถ่ายมาล่าสุดเลยนะเมื่อ2 วันที่แล้วเขาก็บอกว่าโรงหนังที่เข้าไปเนี่ยคนก็ยืนกันเกินครึ่งนะไอ้ที่บอกว่ามีใครยืนเนี่ยมันอยู่โรงไหนยังไงนะเดี๋ยวลองดูคลิปนี้นะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ช่วงหลังเนี่ยถูกเอาไปใช้เป็นพื้นที่ในการเล่นการเมืองใช่ค่ะแล้วก็ถ้าใครไม่อยากจะยืนปัจจุบันนี้ก็ไม่มีกฎหมายเอาผิดนะฮะถึงขนาดนั้นก็พยายามไปกล่าวหาว่าเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์แหมผมก็อยากรู้เหมือนกันถ้าเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชย์จริงเนี่ยฟันคอริบเรือนหลายเคสเนี่ยต้องมียุคนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาครับเวลาช่วงประมาณ20:00 กว่าบรรยากาศช่วงหลังจากมีการประกาศยุติการชุมนุมกลับมารูปรอยเดิมแล้วเมื่อเพจหลักประกาศยุติการชุมนุมแล้วนะสลายการชุมนุมแล้วนะก็จะมีการป่วนเมืองเกิดขึ้นโดยแว้นมอเตอร์ไซค์โดยกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงนะครับนี่เป็นบรรยากาศบริเวณทางยกระดับจตุรทิศนะฮะเป็นผู้ชุมนุมที่ขว้างปายิงพลุนะใส่เจ้าหน้าที่คฟอแล้วก็แยกย้ายนะฮะเนี่ยเมื่อคืนนี้เหรอการขว้างปลาประทัดครับท่านผู้ชมบริเวณนี้ด้านนั้นเป็นพลุครับนี่ครับอันนี้เป็นบรรยากาศเมื่อคืนนี้นะฮะบรรยากาศเก่าๆกลับมาฮะนะเริ่มกลับมามีการใช้พลุใช้ประทัดยักษ์ปลานะแล้วก็ถัดไปนะครับบริเวณแยกหมอเหล็งนะฮะก็เป็นบรรยากาศที่มีกลุ่มม็อบไปป่วนเมืองนะฮะช่วงประมาณสัก 21:30 นะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังตรึงอยู่นะฮะก็ไปยั่วยุเจ้าหน้าที่เนี่ยฮะบรรยากาศก็บริเวณใกล้ๆเดิมนะครับเนี่ยฮะทีนี้ถ้าไปดูตั้งแต่ช่วงเย็นช่วงเย็นเนี่ยมีเหตุที่มีเขาลางว่าวันนี้เนี่ยน่าจะไม่จบตรงยุติการชุมนุมก็เพราะว่าตลอดเวลาที่มีการเคลื่อนไหวนะฮะก็จะมีการยั่วยุกันตลอดนะฮะนี่บรรยากาศตั้งแต่ช่วงเย็นนะฮะช่วงเย็นบริเวณแยกเฉลิมเผ่านะฮะคือม็อบเนี่ยจะไปที่สถานทูตเยอรมันนะครับซึ่งก็อยู่ตรงสาทรใต้นะฮะเนี่ยตำรวจก็ตรึงทางที่จะไปสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะเขาก็เลี้ยวขวาทีนี้ผู้ชุมนุมก็เลี้ยวขวานะฮะก็เลี้ยวขวาไปแต่ก็มีการกระทบกระทั่งกันเล็กน้อยนะฮะมีบรรยากาศช่วงประมาณสัก 17:00 น.นะครับตอนแรกในประกาศนัดชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแต่สุดท้ายก็ย้ายมาที่ปทุมวันจากปทุมวันก็จะไปที่บริเวณสถานทูตเยอรมันนะแกนนำหลักๆนี่ไม่ปรากฏนะฮะมีอยู่ไม่กี่คนแล้วก็ไม่ใช่ตัวหลักนะเมื่อวานนี่กลุ่มผู้ชุมนุมก็รื้อแนวกีดขวางนะฮะเห็นครับบริเวณแยกเฉลิมเผ่านะฮะแต่ว่าก็ไม่มีการปะทะกันแบบว่าสลายการชุมนุมอะไรเงี้ยไม่มีเหตุปะทะกันบ้างนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดนะครับครับแล้วก็เป็นภาพที่คนถ่ายคลิปไว้ทีนี้ฮะนี่เป็นมุมสูงนะฮะเดี๋ยวดูบรรยากาศนะฮะ นี่นะฮะอันนี้บริเวณที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจตรึงกำลังอยู่แต่สุดท้ายก็ไม่ได้มีการบุกตะลุยซัดกันอะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะฮะคือบรรยากาศบางช่วงเนี่ยก็มีการปรามกันด้วยฝ่ายผู้ชุมนุมเองกาดเองก็ปรามนะว่าเฮ้ยอย่าไปอะไรมากนะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแต่หลังจากนั้นครับก็เกิดเหตุชุลมุนขึ้นนะฮะมีการขว้างปลาเป็นประทัดยักษ์แล้วก็มีการยิงนะฮะเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์การพยายามที่ไปช่วยผู้ได้รับบาดเจ็บนะฮะอันนี้คือผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับซึ่งยิงใครยิงกระสุนจริงหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวจะมีรายละเอียดนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมก็ไปที่สถานทูตเยอรมันนะฮะก็ได้มีตำรวจเนี่ยวางกำลังป้องกันเฝ้าระวังอยู่เพราะว่าการไปที่สถานทูตของต่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องที่ทางการไทยต้องระมัดระวังอย่างดีเพราะว่านั่นคือเป็นตัวแทนของประเทศมิตรประเทศของเราอะนะฮะเจ้าหน้าที่เขาก็ไปดูแลความเรียบร้อยแล้วก็กลุ่มผู้ชุมนุมก็ไปบริเวณหน้าสถานทูตเยอรมันก็มีตัวแทนทางสถานทูตนะฮะมายืนรับเอกสารนะครับแล้วก็คนที่ประกาศเนี่ยก็คือนายทัชพงษ์แกงามแกนนำผู้ชุมนุมนะครับประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงฮะนะฮะวันนี้เดินทางมาระหว่างเดินทางมานะถูกยิงโดยเจ้าหน้าที่รัฐนะคือระบุว่าฝ่ายผู้ชุมนุมถูกยิงโดยเจ้าที่รัฐคือเอาไปปราศัยหน้าสถานทูตด้วยแต่ประเด็นสำคัญที่ไปปราศัยก็คือได้มีการอ่านแถลงการณ์นะว่านี่ไม่ใช่การเคลื่อนไหวไล่ประยุทธ์นะแต่ยืนยันว่าเป็นการต่อต้านระบอบสมมูลนิยาสิทธิราชนะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีแถลงการตัวที่เขาอ่านเนี่ยมันมีนัยยะบางอย่างนะฮะแต่นี่เป็นบรรยากาศหน้าสถานทูตนะฮะถ้าจำกันได้ไปหน้าสถานทูตเยอรมันครั้งก่อนไปแล้วก็อ่านแถลงการโจมตีในหลวงนะฮะแล้วก็กล่าวหาเรื่องในเยอรมันนะฮะซึ่งสุดท้ายแล้วทางรัฐบาลเยอรมันเขาก็ให้ข้อมูลมาก็ไม่เป็นความจริงตามที่ม็อบกล่าวหาแล้วก็แถลงการจับจ้วงรุนแรงนั้นในที่สุดก็ถูกดำเนินคดีด้วยนะฮะแต่ว่าแกนนำชุดที่แล้วเนี่ยไม่ปรากฏมาด้วยข่าวนี้นะฮะเพราะว่าบางคนก็ติดคุกอยู่นี่อันนี้เป็นการไปอ่านแถลงการที่หน้าสถานทูตเยอรมันนะแล้วก็บริเวณหน้าสถานทูตเยอรมันนี่ก็มีสสคนไปด้วยที่เห็นคนหนึ่งก็คือสสพรรคก้าวไกลคุณอมรัตน์นะฮะนี่เป็นบรรยากาศที่หน้าสถานทูตจากนั้นก็ถอยกลับประกาศสลายยุตินะฮะทีนี้ถ้าย้อนกลับไปเหตุการณ์จุดหนึ่งที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นเมื่อวานนะฮะก็มีเสียงดังนะคล้ายประทัดยักษ์หลายครั้งบริเวณหน้าสถาบันนิติเวชนะฮะเนี่ยแล้วก็มีการหมอบกันนะฮะถ้าไปดูในแฟนเพจของทางแนวร่วมผู้ชุมนุมเองคณะลาสเปซนะฮะก็ได้มีคลิปครับต้องดูห่างๆนะครับเป็นเนี่ยคลิปของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะฮะนี่ระหว่างที่ไลฟ์สดนะฮะเมื่อวานนะฮะเนี่ยนี่ครับตำรวจยิงมานะฮะนี่ฮะคือที่บอกว่าตำรวจยิงมานะก็คือคนที่บรรยายเห็นไหมฮะซึ่งก็เป็นแนวร่วมม็อบนะฮะเพราะฉะนั้นเรายังไม่ทราบข้อเท็จจริงเราไม่สามารถยืนยันได้ว่าใครยิงนะฮะเดี๋ยวจะดูถัดไปนะครับในการไลฟ์สดเนี่ยก็มีบรรยากาศนี่อันนี้อีกที่หนึ่งอีกด้านหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นทีมการ์ดวีโวนะฮะเป็นทีมการ์ดวีโวเป็นทีมการ์ดวีโวแต่ไม่เห็นโตโต้นะฮะไม่เห็นปิยรัตน์นะฮะนะฮะทีนี้ตำรวจฮะรองโฆษกตำรวจพันตำรวจกฤษณะพัฒนาเจริญก็แถลงเหมือนกันมาสัมภาษณ์ตอนประมาณ20:20 น.นะคะรองโฆษกนะคะให้สัมภาษณ์เหตุการณ์ที่มีผู้บาดเจ็บตั้งแต่ช่วงเย็นเลยค่ะ17 นาฬิกานะคะ กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเคลื่อนตัวมาที่อังรีดูนังหน้าสถาบันนิติเวชวิทยาที่โรงพยาบาลตำรวจจุดนี้ก็มีเหตุก็คือเหตุเสียงดังคล้ายวัตถุระเบิดค่ะได้รับรายงานว่ามีผู้บาดเจ็บ2รายนะคะแล้วก็รับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะณตอนนี้เองเจ้าหน้าที่กำลังพิสูจน์ทราบถึงสาเหตุนะคะอีกจุดหนึ่งคือช่วงเวลาประมาณ 18:40 นาทีค่ะกลุ่มนี้ตอนที่ผู้ชุมนุมเนี่ยเคลื่อนตัวไปที่บริเวณแยกวิทยุนะคะมีเสียงดังคล้ายวัตถุระเบิดขึ้นก็รับรายงานว่ามีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย1รายค่ะแล้วก็กำลังพิสูจน์ทราบถึงสาเหตุอยู่นะคะหากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะรายงานให้ทราบค่ะแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์นะคะให้ติดตามข่าวสารของทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะทีนี้ไปดูคลิปเหตุการณ์นะฮะเหตุการณ์ที่มีการขว้างปาประทัดยักษ์จากนั้นเจ้าที่คฝ.ก็ได้มีการยิงกระสุนยางนะฮะคือเหตุการณ์นี้นะฮะอันนี้เจ็ดจุกคลอง3นะฮะเมื่อสักครู่นี้ให้ดูเพื่อให้เห็นว่ามีการขว้างปาเป็นเหมือนระเบิดปิงปองหรือว่าประทัดยักษ์ก่อนนะเพราะว่าถ้าใครตามข่าวการเคลื่อนไหวของกลุ่ม3นิ้วเนี่ยก็จะเห็นบรรยากาศแถวๆดินแดงจะมีแบบนี้ประจำก็ขว้างปาก่อนตุ้มเข้ามาในกลุ่มนะดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากกรณีนี้นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะยินเสียงตำรวจยิงนะมีการยิงกระสุนยางเจ๊จุกเขาสามบอกว่าสันดานปล่อยเฟกนิวมันแก้ไม่หายตอนนี้พยายามปั่นเรื่องตำรวจใช้กระสุนจริงนะแต่คลิปนี้เนี่ยมีคนปาประทัดใส่แนวตำรวจเขาก็ตอบโต้โดยใช้กระสุนยางแล้วเจ๊จุกก็ลงภาพนะเจ๊จุกก็บอกว่าเนี่ยไปดูข้อมูลในไอรอสิไอรอทวิตเตอร์ไอรอทวิตเมื่อเวลา 17:20 นาทีหลังการเจรจาผู้ชุมนุมตั้งขบวนใหม่บริเวณหน้าสถาบันนิติเวชและเริ่มขึ้นขบวนต่อผู้สังเกตการพบปลอกกระสุนบริเวณเกิดเหตุคาดว่าเป็นกระสุนยางนะฮะอันนี้เป็นภาพจากทวิตของไอรอนะฮะซึ่งไอรอนี่ก็แน่นอนก็ไม่ได้ญาติดีกับฝ่ายรัฐนะฮะนี่ครับนี่อันนี้ปลอกกระสุนแบบนี้นะฮะเป็นกระสุนยางนะฮะในเดอะเมตตาดีเนี่ยได้มีการโพสต์โดยแนบเอาข่าวประชาไทยนี่ไปรายงานว่าเป็นลูกซองนะฮะเดอะเมตตาดีก็เลยบอกว่าเฮ้ยไอ้นี่เขียวๆนี่มันปลอกกระสุนยางถ้าลูกซองจริงเนี่ยตายกันไปตรงนั้นเลยถ้าเป็นลูกซองจริงนะเขียวๆนี่คือปลอกกระสุนยางฮะนะอันนี้เดอะเมตตาดีนะก็ภาพมาให้เห็นเลยนะเพราะว่าประชาไทยเนี่ยไปรายงานว่ามีคนเก็บปลอกกระสุนได้เป็นลูกซองเบอร์12นะแต่เมื่อสักครู่เนี่ยที่เห็นจะเมื่อสักครู่เนี่ยนะเป็นกระสุนยางนะฮะนี่ส่วนเจ๊จุกคลอง3ทีนี้ฮะเจ๊จุกคลอง3นี่ไปเอาภาพดึงที่มีการเอาไปปั่นกันเยอะมากนะเป็นภาพที่หมอบกันนะเจ๊จุกบอกว่าเห็นภาพนี้มีใครรู้สึกเหมือนเจ๊ไม่องค์ประกอบมันไม่ได้อะด่าเด็กที่ถ่ายไปแล้วว่าทำไมไม่ถ่ายให้เห็นแต่ตอนที่หมอบลงกับพื้นไม่ต้องให้เห็นนักข่าวและผู้ชุมนุมอื่นเพราะการถ่ายภาพมาแบบนี้มันเป็นการดิสเครดิตฉากละครของเขาเป็นการไม่เกียรตินักแสดงเอาเสียเลยนะฮะเนี่ยคือท่านผู้ชมถ้าดูภาพนะฮะเนี่ยปรากฏว่าในขณะที่หมอบกันเนี่ยมันมีคนยืนอยู่เพียบเลยอยู่ริมฟุตบาทคือกำลังจะสื่อเสมือนหนึ่งว่าเฮ้ยตำรวจกำลังใช้กระสุนจริงจะยิงแล้วนี่พวกเราต้องหมอบแล้วเพราะฉะนั้นต้องหมอบลำตัวแนบกับพื้นถ้าเป็นเรียนดอก็คานต่ำนะฮะแต่ปรากฏว่าคนอื่นๆดูสิฮะยืนกันเฉยอยู่เลยนักข่าวก็ยืนเฉยคือถ้ามีการใช้กระสุนจริงยิงกันแบบว่าจะเอาตายน่ะทุกคนต้องหลบแล้วค่ะคือจะไม่ใช่แบบนี้อันนี้โลกใบนี้มันมีกล้องหลายมุมอ่ะบังเอิญนะฮะ แล้วก็ในโลกออนไลน์เขาก็เอาภาพนี้นะฮะมาเล่นฮะวางแผนกะจะหมอบเอาภาพให้เสมือนว่าตำรวจใช้ความรุนแรงสาดหากระสุนใส่อะไรอย่างนี้แต่เสียใจคนข้างหลังเดินชิวมากนะโน่นที่ยืนอยู่ข้างหลังโน่นนะฮะนี่ฮะอันนี้เป็นเสือหมอบแมวเสาป่ะเนี่ยนะนี่อันนี้เป็นภาพนะฮะเป็นภาพในออนไลน์นะอันนี้ราษฎรนิวส์นะฮะนี่ทีนี้ถ้าลำดับเวลาดูนิดหนึ่งนะฮะคือจะมีการเคลื่อนไหวเนี่ยก่อนที่จะเคลื่อนไปที่สถานทูตเยอรมันเนี่ยเวลาประมาณสัก 16 นาฬิกามีวินมอเตอร์ไซค์มาแจ้งว่ามีตำรวจเนี่ยรวบวัยรุ่นทะลุแก๊สก็เลยมีการรวมตัวกันออกไปดูอันนี้เป็นพฤติการที่เมื่อวานนี้มีการยั่วยุเจ้าหน้าที่ด้วยนะเวลาประมาณ 16 นาฬิกาหลังจากนั้น 16 นาฬิกา 7 นาทีนะฮะพับนิ่งฮะ 16 นาฬิกา 7 นาทีทางกลุ่มเนี่ยได้เอาแบรีเออร์ไปปิดบริเวณสะพานหัวช้างมุ่งหน้าแยกปทุมวันนะฮะ 16 นาฬิกา 12 นาทีกลุ่มทะลุแก๊สไล่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่แยกราชเทวีแล้วปาประทัดยักษ์ใส่นะฮะ 16 นาฬิกา 12 นาที 16 นาฬิกา 14 นาทีเจ้าที่ตำรวจพยายามจะไปเอารถจักรยานยนต์แต่ถูกกลุ่มเนี่ยไล่ทำร้ายนะฮะนี่ฮะแล้ว 16 นาฬิกา 15 นาทีมีประกาศจากแกนนำให้เคลื่อนไปที่สถานทูตเยอรมันใช้เส้นทางพระราม1นะฮะแล้วก็ไปตรงตอนแรกเนี่ยมุ่งไปทางแยกราชประสงค์นะแต่สุดท้ายแล้วไปเลี้ยวตรงก่อนที่จะถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะแล้วก็ 16.20 นาทีมีการเอาแบรีเออร์ปิดบนสะพานหัวช้างหลังจากเคลื่อนไปไล่เจ้าที่ตำรวจที่แยกราชเทวีนะฮะอันนี้คือลำดับเหตุการณ์ภาพย่อนะฮะอีกจุดหนึ่งที่อาจจะเป็นที่มาของความไม่เข้าใจกันเมื่อวานนี้นะฮะนี่คือภาพรวมนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้แกนนำเนี่ยที่ไม่ปรากฏเนี่ยก็มีอยู่หลายคนที่ไม่โผล่มาหลายๆคนนะคะแล้วก็ในสติฮีโร่โปรเจกต์ค่ะเขาก็ได้โพสต์นะคะโดยการแชร์ภาพของลุงนะคะที่ทำภารกิจอยู่ติดภารกิจแต่ก็ทวิตเตอร์ว่าไปแยกปทุมวันค่ะแล้วก็ติดแฮชแท็ก14 พฤศจิกายนนะคะเดอะเมตตาดีค่ะก็เลยเอาภาพลุงขึ้นมาแล้วบอกว่าม็อบคะรอหนูแป๊บใกล้ถึงแล้วค่ะในเพจข่าวเสือกเหมือนกันนะคะก็มีการพบคนเทติดแฮชแท็ก3หน่วยนะคะมีสมบัติทองย้อยนะคะที่เป็นภาพชิวๆเลยนะคะรับพี่น้องแล้วก็มีในเพจแฟนเฟนทอล์กค่ะที่บอกว่าวันนี้ดูถัดไปฮะวันนี้พอดีเรามาต่างจังหวัดเลยไม่ได้ไปสังเกตการชุมนุมวันนี้นะครับกลับไปไม่ทันขออภัยครับแล้วก็มีดราม่าแอดดิกก็บอกว่าวันนี้ไข้สูงท้องเสียปวดมวนท้องปิดเพจพักผ่อน1วันใครมีไรก็ส่งหลังไมค์มานะคะถ้าไปดูในสมบัติทองย้อยนะคะในเพจเนี่ยนะคะก็โพสต์กิจกรรมที่กำลังไปเที่ยวอยู่ละค่ะแล้วก็มีโพสต์หนึ่งที่บอกว่าเห็นวิดีโอไม่อยากไปเลยกลัวโดนเหมารวมยืนให้ถูกที่แล้วเราจะมีความสุขยาวไปครับพี่น้องนะคะเป็นบรรยากาศกำลังไปเที่ยวอยู่เลยค่ะอย่างที่บอกไปเฟนท็อกก็ไม่ไปดราม่าแอดดิกก็บอกว่าไม่ว่างนะคะในเพจของปกรณ์พรชีวกูลค่ะอยู่มหานครแพร่เลยค่ะวันนี้ม็อบที่ราชดำเนินขอให้ทุกคนโชคดีตอนนี้พักผ่อนอยู่ที่แพร่ขอส่งกำลังใจจากแพร่ไปถึงทุกคนที่ราชดำเนินก็แล้วกันนะคะเมตตาดีก็อัปเดตความเคลื่อนไหวสหาย3นิ้วเสียบุ้งแกล้งโดนแกงถ่ายรูปแล้วก็แว้นกลับบ้านแม่ยกทรายเองก็หยุดเคลื่อนไหวใส่ใจลดต้นขาแอมมี่เองก็ม็อบไม่ยุ่งมุ่งประมูลของโตโต้เนี่ยกูไม่เกี่ยวเขาจัดกันเองรุ้งใกล้ถึงแล้วค่ะม็อบจะเลิกแล้วกาดแก่เที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้อันนี้ในเดอะเมตตาดีที่เขาโพสต์กันนะคะแต่มีคนหนึ่งที่ไปแล้วก็มาตอบคำถามค่ะอมรัตน์นะคะเจเจี๊ยบนะคะมาตอบคำถามแล้วก็คำตอบคือมีคำถามจากคณะราษฎรกลับใจที่เขาทวิตว่าไม่เห็นพวกคุณออกไปกับเด็กๆเลยอะครับหยุดใช้เด็กเป็นเครื่องมือได้แล้วพวกคุณก็แค่นั่งถ่ายทวิตประนามเจ้าหน้าที่ให้กำลังใจเด็กๆแต่คนที่ออกไปก็คือเด็กๆนะครับและคนที่เป็นทุกข์อยู่ตอนนี้ก็คือญาติของผู้บาดเจ็บไม่ใช่พวกคุณ เจ๊เจี๊ยบก็เลยเอาโพสต์นี้มาแล้วก็เอารูปตัวเองแหละที่ก็ไปเหมือนกันไปในกลุ่มชุมนุมเหมือนกันนะคะบอกตอบกลับไปถึงกลุ่มคณะราษฎรกลับใจเลยว่านี่ไงเห็นไหมก็ไปถ่ายรูปก็ไปเหมือนกันนะคะนั่งฟรีตลอดเส้นทางเลยเป็นโพสต์ของเจ๊เจี๊ยบอมรัตน์นะคะยังมีคลิปตอนที่เจ๊เจี๊ยบอมรัตน์ได้โพสต์เอาไว้ด้วยหลังอ่านแถลงการหน้าสถานทูตเยอรมันม็อบประกาศแยกย้ายค่ะนี่ค่ะขอบคุณอาชีวะกาดทุกภาคทุกส่วนที่ร่วมกันในวันนี้ขอให้เราแยกย้ายกลับบ้านนี่เป็นคลิปที่คุณอมรัตน์ โชคประมิตรกุลเนี่ยได้เดินทางไปร่วมชุมนุมแล้วก็นำมาโพสต์นะฮะเพราะฉะนั้นก็ยืนยันว่าเจี๊ยบอมรัตน์ไปร่วมการชุมนุมเป็นการชุมนุมของกลุ่มเครือข่ายที่ร่วมกับผู้ถูกร้อง3คนที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วว่าเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองสสท่านนี้ก็ยังเข้าร่วมอีกนะครับทีนี้ถ้าไปดูแถลงการในแถลงการที่มีรายนามองค์กรที่ร่วมม็อบครั้งนี้เนี่ยนะอันนี้เราขออนุญาตเซ็นเซอร์บางอันนะฮะแถลงการประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่10ต่างจากประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่9เรากำลังเดินถอยหลังสู่การปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายนะอันนี้ต้องให้ระหว่างบรรทัดนิดหนึ่งว่าประโยคที่บอกว่าเต็มไปด้วยความวุ่นวายเนี่ยใครทำให้วุ่นวายล่ะใครทำให้วุ่นวายแล้วก็ถัดมาด้วยอำนาจของจุดที่เพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้กำลังพาประเทศไทยออกห่างจากการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วถอยหลังกลับสู่การปกครองโดยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์อย่างเต็มตัวประโยคนี้ก็มาอีกแล้วนะครับอะไรที่บอกว่าถอยห่างอย่างเต็มตัวไปเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชย์อย่างเต็มตัวเรามีสภาที่มาจากการเลือกตั้งมีสภาที่ปราศัยตรวจสอบรัฐบาลหัวปีท้ายปีมีการใช้สื่อโซเชียลด่าสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความเท็จถูกจับถูกฟ้องศาลถูกควบคุมตัวแต่ปล่อยตัวชั่วคราวมาแล้วมาทำซ้ำจนต้องจับเข้าไปใหม่แล้วไม่ให้ประกันบางคนตอนนี้บางคนที่ถูกดำเนินคดี112ก็ให้ประกันตัวออกมาปัจจุบันก็ยังไม่ได้เข้าคุกก็หลายคนอะไรคือสิ่งที่บอกว่าเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์อย่างเต็มตัวถ้าเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชย์อย่างเต็มตัวถ้าเกิดมีพฤติกรรมแบบนี้จับจ้วงประกาศเอากิโยตินมาจะไปบุกวังจับจ้วงในหลวงอย่างรุนแรงนะฮะหยาบคายซ้ำแล้วซ้ำอีกฟันคอริบเรือนคงต้องมีถ้าเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชย์อย่างเต็มตัวในแถลงการยังบอกว่าฝ่ายกษัตริย์นิยมพยายามสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้กษัตริย์เป็นผู้มีอำนาจปกครองประเทศคือมีความเท็จอยู่ระหว่างบรรทัดหมดเลยใครกันแน่ที่สร้างประวัติศาสตร์ใหม่โดยเอาความเท็จมาโจมตีไปดูสิอาจารย์ชัยยันชัยพรจับเท็จเอกสารวิทยานิพนธ์หนังสือที่ถือเป็นคัมภีร์เบิกเนตรกันน่ะแหกตากันไม่รู้กี่ประเด็นแล้วที่เขาจับเท็จได้และพอถูกตรวจสอบถูกคนฟ้องดำเนินคดีมาอ้างเสรีภาพทางวิชาการมันใช่ไหมนะถัดมาแถลงการบอกว่าประชาชนเป็นเพียงผู้อยู่อาศัยกำหนดให้ประชาชนมีเพียงสิทธิเลือกตั้งแต่อำนาจในการปกครองประเทศอำนาจในการกำหนดทิศทางและอนาคตของประเทศทั้งหมดกลับไม่ได้อยู่ในมือของประชาชนอันนี้ก็โกหกพูดความจริงครึ่งเดียวประเทศไทยมีอำนาจบริหารก็คือรัฐบาลก็มาจากการเลือกตั้งประชาชนก็เลือกมาฝ่ายนิติบัญญัติสสก็ทำหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบคุณเจี๊ยบน่ะเป็นสสแต่เที่ยวไปม็อบทุกเกือบจะทุกครั้งอ่ะนั่นก็สสฝ่ายตุลาการก็คือศาลบ้านเราเห็นไหมฮะอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการแล้วถัดมาระบุว่าเรากำลังปกครองโดยระบอบกึ่งสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยพยายามตอกย้ำอยู่3ครั้งแล้วนะการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยในประเทศที่ปกครองโดยระบอบกึ่งสมบูรณาญาสิทธิราชย์จึงหนีไม่พ้นที่ต้องหยุดยั้งการขยายอำนาจของจุดๆคือกล่าวหารวบรัดตัดตอนนะฮะแล้วก็บอกว่าเพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยในประเทศที่ปกครองโดยระบอบกึ่งสมบูรณาญาสิทธิราชย์อีกแล้วคือพูดซ้ำๆย้ำๆบนกระดาษแผ่นเดียวเนี่ยประมาณสัก 5-6 รอบราวกับว่าพูดคำเท็จบ่อยๆแล้วมันจะกลายเป็นความจริงขึ้นมาได้ นอกจากนี้ยังบอกด้วยว่าการขับไล่ประยุทธ์และพวกพ้องจึงไม่ใช่ทางออกเพราะรากของปัญหาไม่ได้อยู่ที่ประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะฉะนั้นแถลงการนี้ก็ชัดเจนว่าไม่ได้อยากจะไล่ประยุทธ์แล้วคุณจะไล่ใครถ้าคุณไม่ไล่ประยุทธ์แล้วคุณบอกว่าเป็นระบอบสมบูรณาธิราชคุณกำลังไล่ใครแล้วยังมาอุตส่าห์มาเล่นคำอีกว่าเรียกร้องปฏิรูปไม่ใช่ล้มล้างอันนี้ยิ่งมัดเข้าไปใหญ่นะและถ้าดูท้ายก็พยายามจะบอกว่าไม่ใช่การไล่ประยุทธ์ไม่ใช่การเคลื่อนไหวเพื่อยกเลิก112ไม่ใช่การเคลื่อนไหวเพื่อปฏิรูปไม่ใช่การเคลื่อนไหวเพื่อล้มล้างคือแต่นี่คือการเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นการต่อสู้ที่ยืนยันว่าประเทศนี้ต้องปกครองโดยระบอบที่คนทุกคนเสมอหน้าเท่าเทียมกันปกป้องระบอบประชาธิปไตยแล้วก็มีโลโก้ขององค์กรต่างๆก็คือแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมกลุ่มทะลุฟ้าวีโวพวกนี้นะที่ลงอยู่ท้ายประกาศแถลงการนี้แต่จะเห็นได้ว่าวิธีการเขียนก็คือรวบรัดตัดความจับแพะชนแกะแล้วก็ด้นเมฆขึ้นมาบอกว่าปัจจุบันเราเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ถ้าเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชย์จริงจะทำแบบที่พวกเธอทำกันมาทั้งหมดนี้ได้หรือนะฮะเมื่อวานนี้องค์กรต่างๆที่ประกาศสนับสนุนการชุมนุมอยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยตัวละครสำคัญเนี่ยไม่ปรากฏหายหน้าไปเยอะเลยนะฮะอย่างแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมรุ้งปนัสยาเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ไม่โผล่บอกว่ากำลังมาช้านะไม่สะดวกขึ้นมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยนะทะลุฟ้านะทะลุฟ้าตัวหลักๆก็ไม่เห็นนะฟื้นฟูประชาธิปไตยชนที่ชาแจ้งเร็วก็ไม่ได้มีการจับใหม่นะฮะชนทิชาแจ้งเร็วและชนทิชานี่ก็คือหนึ่งในคนที่เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเข้าสภาพรุ่งนี้เมื่อวานนี้จึงเป็นอีเวนต์เพื่อปูทางด้วยเพื่อสร้างกระแสไว้ก่อนด้วยเป็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่มีไอติมที่มีปิยบุตรนะฮะแล้วก็กลุ่มนักเรียนเร็วกลุ่มสารยาเพื่อประชาธิปไตยกลุ่มครช.นะกลุ่มเหล่าทัพราษฎรนะตัวหลักๆนี่ไม่ปรากฏกายนะฮะส่วนกลุ่มกาดเนี่ยก็มีหลายกลุ่มก็นำโดยกลุ่มกาดวีโวนะฮะแล้วก็กลุ่มอื่นๆอีกหลายกลุ่มเมื่อวานนี้นะฮะนี่เป็นบรรยากาศภาพรวมนะครับ